สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็คก,กี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูประโยคที่มีชื่อว่ากับเดียนะนมากับเดียนะคะประโยคที่มันมากับเดียนะคะมีประโยคไหนบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะฉันจะให้หนังสือเธอเป็นของขวัญน,นะอิช s ชิงเกอร์ Dir ein Sheke Bo เดีย h แปลว่าฉัน Sheke ให้ของขวัญให้ฟรีเดี เธออ่อนหนึ่งบุหนังสือคำเนี้ยเช n เ e นนะคะจะต้องใช้กับดาทีฟนั่นก็คือเดียเท่านั้นนะคะเวลาจำเนาะการให้ของขวัญใช้กับดาทีฟหรือ d e ียไม่ใช่ดิชนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจำตัวนี้เนาะ Ich schicke dir einen Brief. Ich schicke dir einen Brief. Ich schicke einen Brief. ชิ i เกส่งนะคะเดียเธอไอเน้นจะไอเน้นไอนมไอน้นก็คือหนึ่งนะคะหนึ่งตัวหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างหนึ่งฉบับนะคะแล้วก็ BRIEF ตัวนี้แปลว่าจดหมายเนาะเวลาจำนะคะเราจะจำคำว่า CHICKEN หรือชิคเกอตัวนี้ตรงนี้เป็นชิคเกอเพราะว่ามันมากับอเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ Chicken การส่งนะคะมันจะมากับ Dear ในตำแหน่งที่3จะไม่ใช่ Do นะคะฉันจะส่งอีเมลถึงเธอ H Send e r Dear eine Email ich sende dir eine e-mail น okay. โอเค ich แปลว่าฉัน sende การส่งนะคะจะเป็นส e ่งอีเมลส่งจดหมายเนาะ d ดีใช้กับ sende r นะคะตำแหน่งที่3จะใช้กับ do ไม่ได้ เหมือนทุกครั้งนะคะนั่นก็คือเราต้องจำว่า sender s e n d e n ตัวนี้นะคะใช้กับ dia หรือว่าใช้กับ dativ นั่นเองเนาะ i know e m a ก็คือบอกสิ่งของนะคะว่าส่งอะไรนะคะฉันจะให้เงินเธอ is g e b e r dir Geld ich gebe dir Geld ich kann gebe Hai. dir Geld Gelt ตัวนี้ตัว L อยู่ที่ไหนก็ต้องกระดกขึ้นสูงๆนะคะลิ้นของเราเนาะแล้วก็ตัว D ถ้าอยู่ข้างหลังจะกลายเป็นตัว T นะคะคือการออกเสียงไม่ลำคอเส้นเสียงจะไม่สั่นนะคะเพราะฉะนั้น Gelt เนาะแล้วก็ g e b บแปลว่าให้ใช้กับ d ดียนะคะจะไปใช้กับ Do กับ i ิไม่ได้นะคะ g e b บตัวนี้เนาะโอเค ประโยคต่อไปค่ะฉันจะเขียนคำเชิญถึงเธอ Ich schreibe dir eine Einladung. Ich schreibe dir eine I ลาดุง I แปลว่าฉันชรไ r เบอร์เขียนเดียเธอไอเนอร์หนึ่งไอลาดุงคำเชิญนะคะชรไบเบนชรไเบอร์ sch reiben, sch be, ใช้กับดาทีฟเพราะฉะนั้นเราต้องจำค่ะชรไ r เบอร์ตัวนี้ใช้กับเดียหรือถ้าเป็นทางการก็จะเป็นอีนันนั่นเอง Ich hole, ich, hole ich hole dir Wasser. Ich hole dir Wasser. Ich kann hole bei Au. Dir วาเซน้ำนะคะโฮเลนใช้กับเด er ียหรือดาทีฟฉันจะซื้อไอศครีมให้เธอนะ Ich Kauf เ dir e ดีย i s Ich kaufe dir ein Eis. Ich kann kaufe für dir te, ein, ein, ne, Eis, Eis, Eis <laughs> Ice cream in irgende. Ähm kann man kaufen, kaufe ใช้กับเดียฉันซื้อให้เธอนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องจำอีกแล้วนะคะเออว่าตำแหน่งที่3เนี่ยจะต้องใช้กับเดียประโยคต่อไปค่ะฉันขอให้เธอโชคดีนะหลายคนเคได้ยินแน่ๆเลยประโยคนี้ Ich wünsche er dir ฟ c k กลึก ü n s c วุ่นช v เดีย l ฟ c k กล h k a ฉันวุ s c ช e ขอให้ปรารถนาให้เดียเธอฟินเยอะกลุกความโชคดี ะะเพราะฉะนั้นความโชคดีเนี่ยมันนับไม่ได้มันเป็นความรู้สึกของเราเราก็เลยใช้ feel ไม่ใช่ fill นะคะ fill ใช้ไม่ได้นะคะฉันจะอธิบายให้เธอฟังนะ i c h e r k l a i r as dir ich erkläre es dir คำว่า e r k l a e n คืออธิบายเนาะ i c h เป็นว่าฉันเนาะ s เป็นว่ามัน dia ก็คือเธอทำไม dia มาอยู่ตำแหน่งที่4คะเพราะว่า s ถ้ามี s c r อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในประโยคเราจะต้องเอามันมาก่อน dia เสมอนะคะ i c h e r k l a r n is dia Tante erzähle fangna dir. Ich erzähle es dir. Ich erzähle es tan Ich, erzähle es dir. ich kann erzähle, แปลว่าเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ S แปลว่ามัน d ด a ยแปลว่าเธอเพราะว่า S, R, C, S อยู่ในประโยคจะต้องเอามาก่อน d ด a ยเสมอนะคะฉันจะแนะนำร้านอาหารดีๆให้เธอนะ Ish empfehle dia ein gutes restaurant ich empfehle dir ein gutes restaurant empfehle มากกับ dir er นะคะหรือว่า empfehlen นั่นเองเนาะ กูเทสตัวนี้นะคะมันเป็น adjective เนาะ adjective เนี่ยอยู่ระหว่างของ I แล้วก็ Restaurant มันจะต้องผันนะคะ as อยู่หลัง g o กูเทสตัวนี้มันมาจากคำว่า das restaurant เขียน restaurant แต่อ่านเป็น Restaurant เพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาเยอรมันนะคะเราจะเขียนอีกแบบนึงอ่านอีกแบบนึงนั่นเอง ไม่ฉันไม่ตอบเธอหรอก ich b e a n t w o r t ฉัน r n i c อ t ich b e a n t w ตอบเ dir nicht ich ฉัน b e a n t บเ r t e ั b e a n t w บ r t e ฉัตอตอบนะะ่ัั เติมด้วย n i c h t แปลว่าไม่นั่นเองฉันจะไม่ให้จะยืมเงินแล้วนะ is lie d e r k i n get l is l e i e d ียร์ i n นน์เ l i ท n นะคะคือให้ยืมนะคะแล้วก็ตัวฮาอยู่ตรงนี้นะคะเราจะไม่มีการออกเสียงตัวฮานะคะเพราะฉะนั้นจะออกเสียงเป็นเอหรือเยนั่นเอง dear, เดียแปลว่าเธอเพราะว่ามันใช้กับเดียนะคะแล้วก็คไนนแปลว่าไม่ คายตัวนี้ใช้ต่างกันกับ n i ิ t เพราะว่าคายเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะต้องเขียนตัวใหญ่นั่นก็คือคำว่า get ที่แปลว่าเงินเนี่ยอักษรตัวแรกจะต้องเขียนตัวใหญ่ถึงจะใช้คายได้ถ้าใช้ n i ิ t นะคะข้างหลังเนี่ยจะเขียนตัวเล็กนั่นเอง เธอจะซื้อกระเป๋าให้ฉันใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะชี้บอกกระเป๋าใบนั้นให้เธอดูนะคะ Ich, ich zeige dir die Tasche. Ich zeige dir die Tasche. ทำปากจู่ๆออกมานะคะทัชเนาะโอเค each ชันใส่กรชีบอกเดี๋ยวจะบอกเธอ d e a ใช้กับ d e a ยตลอดนะคะดีท t ชทำปากจู่ๆออกมาแปลว่ากระเป๋าถ้าปากยิ้มแปลว่าถ้วยกาแฟนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนเนี่ยมันจะเขียนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ปากของเราจู่กระเป๋ายิ้มถ้วยกาแฟ Ich gebe dir das Geld zurück. Ich gebe dir das Geld zurück. ตัวนี้เป็นคำกริยาแบบแยกได้นะคะ is แปลว่าฉันเนาะคำว่าเกบนมากับคำว่าสุรกนะคะสุรกเก็ก็คือคือนเงินให้แล้วมันมากับเดียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจำแล้วสุร์กเก็บเนี่ยมากับเดียแล้วก็ให้คือนอะไรให้เราก็ใส่เข้าไปค่ะ d a s ส e l ตก็คือเงินนั่นเอง ฉันจะเอาผักมาให้เธอหรือในวงเล็บก็คือจะซื้อมาให้เธอนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้คือ ich bringe dir Gemüse mit ich bringe dir Gemüse mit ตัวนี้เป็นคำกริยาแบบแยกได้อีกแล้วนะคะนั่นก็คือคำว่า mit ตัวที่อยู่ข้างหลังสุดนะคะจะต้องมาต่อกับ mitbringen แปลว่าถือมาด้วยเอามาด้วยซื้อมาด้วยนะคะแล้วก็มันใช้กับเดียนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจำแล้ว mitbringen ใช้กับเดียกมมิไม่ได้จอดจงว่าผักอะไรเราก็ไม่ต้องใส่ a ดด d ี s ด s ใดใทั้งสิ้นกิมม s e มันผักรวมอยู่แล้วมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเราเขาเรียกว่ากมนะคะโอเค โอเคค่ะวันนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะชิช